แต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมารับเชื่อแล้วก็มารู้จักในทางของพระเจ้าเนี่ยได้มีโอกาสไปศึกษาที่ต่างประเทศนะครับที่ประเทศอเมริกาความที่เราอยู่ไกลบ้านก็เวลาเรามีปัญหาทุกใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องเรียนต่างๆเนี่ยเราก็ต้องการที่จะแสวงหาซึ่งตอนนั้นผมก็ใช้การแสวงหาโดยการพึ่งทางศาสนานะครับแต่มันก็ยังทำให้ผมไม่รู้สึกสบายใจความทุกข์ความกังวลใจก็ยังอยู่ภายในจนกระทั่งผมได้มีโอกาสในการที่จะไปโบสถ์เพราะมีพี่คนไทยที่อยู่นู่นเขาแนะนำว่าลองไปโบสถ์คริสต์ดูไหมนะครับก็ลองไปนั่งอธิษฐานดูผมก็ลองเข้าไปมันมหัศจรรย์มากกับการที่เราไม่ได้คุยกับใครเลยเราแค่นั่งอธิษฐานคุยกับพระเจ้าซึ่งตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้รู้จักพระองค์ดีเลยด้วยซ้ำแต่กลับกลายเป็นเรามีกำลังใจเรามีพลังมากขึ้นเรารู้สึกว่าความกังวลใจที่อยู่ข้างในเนี่ยมันได้ถูกยกออกไปก็เป็นความมหัศจรรย์ก็เลยเป็นที่มาว่าตั้งใจเอาไว้ว่าถ้าเกิดกลับมาประเทศไทยจะกลับมาแสวงหาพระเจ้าแบบถูกต้องตามหลักแล้วก็มาแบบเชิงลึกเนี่ยฮะแต่ก็มีโอกาสได้กลับมาที่ประเทศไทยครับแล้วก็มาเจอเพื่อนชื่อต้นนะครับซึ่งพอเจอต้นในวันนั้นเนี่ยคนทั่วไปเวลาเขาทักทายกันเขาถามว่าเฮ้ยเป็นไงสบายดีไหมปกติที่ไม่ได้เจอกันนานใช่ไหมแต่วันนั้นความมหัศจรรย์ก็คือต้นเขายุ้ยก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยรู้หรือยังว่าเราเป็นคริสเตียนแล้วนะคือมันเป็นความแปลกมากทั้งที่เขาก็ไม่ทราบนะครับว่าผมกำลังแสวงหาซึ่งในวันนั้นที่เราคุยกันก็ใช้เวลาชั่วโมงคุยกันเรื่องพระเจ้าแล้วเขาก็ชวนผมมาโบสถ์แล้วผมมาโบสถ์วันนั้นก็รับเชื่อเลยครั้งแรกครับแล้วเราก็รู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่เราแสวงหามานานแล้วรู้สึกอบอุ่นเหมือนเราได้กลับบ้านได้เจอพี่น้องของเราเราก็ยิ่งรู้สึกได้รับความรักมากขึ้นรู้สึกได้การเปลี่ยนแปลงจากภายในก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมเริ่มจะถ่ายทอดแล้วเพราะรู้สึกว่าความรักตรงนี้ที่เราได้รับมาเนี่ยมันอยู่กับเราคนเดียวไม่ได้เราต้องถ่ายทอดต่อให้คนอื่นแล้วก็เลยพยายามเริ่มเล่าให้น้องชายฟังเรายังไม่กล้าที่จะประกาศใครในครอบครัวครับเราก็เล่าว่าพระเจ้าเป็นใครรักเรายังไงทำไมเราถึงต้องพบทางรอดพระเจ้าช่วยเรายังไงได้บ้างแล้วก็เล่าแรกๆเขาก็ฟังแล้วก็เฉยๆไม่ได้รู้สึกอะไรเหมือนกับพระเจ้าทำงานในจิตใจของเขาเองโดยที่เราไม่ต้องเอ่ยปากไม่ต้องไปใช้ความพยายามเยอะเลยครับอยู่ดีน้องชายเขาก็มาถามผมเองเลยว่าถ้าเขาอยากรู้จักพระเจ้าอยากจะไปโบสถ์ต้องทำไงบ้างผมก็เลยชวนเขามาที่โบสถ์แล้ววันที่เขามาวันนั้นเขาก็รับเชื่อเลยเหมือนกันก็เป็นความอัศจรรย์แล้วก็ขอบคุณพระเจ้ามากก็เลยเริ่มที่จะมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นว่าเฮ้ยสิ่งที่เราใช้พระเจ้านำนะสิ่งที่เราต้องการอยากจะเอาความรักของพระเจ้าไปถ่ายทอดให้คนอื่นให้คนรู้จักพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเราก็เลยเริ่มที่จะประกาศกับคนอื่นในครอบครัวซึ่งคนที่เราเลือกที่จะประกาศคนต่อไปก็คือพี่สาวซึ่งเป็นลูกของคุณป้าเป็นลูกพี่ลูกน้องแต่ผมโตกับพี่คนนี้มาตั้งแต่เด็กนะครับชื่อพี่กวางนะครับด้วยความที่เราเห็นชีวิตของพี่กวางในช่วงนั้นเนี่ยอาจจะมีความกังวลใจเยอะอาจจะมีความทุกข์ใจเยอะเพราะว่าพี่กวางเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการทําธุรกิจครับในช่วงนั้นก็อาจจะมีปัญหาทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการเงินอะไรต่างๆแล้วก็ในเรื่องของครอบครัวก็อาจจะไม่เข้าที่เข้าทางนะแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยจริงๆถามว่าผมกล้าที่จะชวนมั้ยคือไม่กล้าเพราะพี่กวางเป็นคนดุมากจะมาเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยผมวางใจในพระเจ้าแล้วผมเชื่อว่าพระเจ้าจะทําหน้าที่ของพระองค์ผมก็หลังจากนั้นก็เล่าเรื่องพระเจ้าให้พี่กวางฟังบ่อยขึ้นในโบสถ์วันอาทิตย์มาได้บทเรียนอะไรมาจากศิษยาภิบาลแล้วก็เอามาถ่ายทอดให้พี่กวางฟังชวนพี่กวางมาวันนี้เราต้องไปโบสถ์นะเราจะไปรู้จักพระเจ้ากันแล้วพี่กวางเค้าก็เตรียมใจที่จะไปวันนั้นแล้วพี่กวางก็รับเชื่อในวันนั้นเลยครับก็เป็นความอัศจรรย์แล้วก็ขอบคุณพระเจ้ามากๆกวางก็รับเชื่อหลังจากนั้นก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของพี่กวางมากขึ้นในเรื่องของธุรกิจก็มีการขยับขยายในทางที่ดีในเรื่องของครอบครัวพระเจ้าก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างทําให้เกิดในทางที่ดีขึ้นผมก็เริ่มรู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นไปอีกว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยมันมาถูกทางละเริ่มประกาศกับคนอื่นมากขึ้นเริ่มที่จะพูดให้คุณแม่ฟังเล่าให้พี่สาวแท้ๆที่อยู่ต่างจังหวัดฟังปรากฏพี่สาวแท้ๆอยู่ต่างจังหวัดก็สนใจแล้วก็อยากจะรู้จักกับพระเจ้าผมก็กลับไปต่างจังหวัดพาพี่สาวไปที่โบสถ์ที่ต่างจังหวัดแล้วพี่สาวก็รับเชื่อในวันนั้นพร้อมกับพี่เขยสรุปตอนนี้ในครอบครัวของผมที่มารับเชื่อนะครับแล้วก็มารู้จักทางของพระเจ้าก็จะมีอยู่หลักๆประมาณ5คนด้วยกันครับก็จะมีน้องชายพี่สาว2คนพี่เขยแล้วก็คุณแม่ที่เริ่มเปิดใจมากขึ้นนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วก็จะเป็นหน้าที่ที่ผมยังต้องทำต่อร่วมกับพระเจ้า
ที่จะประกาศแล้วก็ให้คนอื่นๆในครอบครัวของผมรวมถึงคนรอบข้างเพื่อนในที่ทำงานแล้วก็เพื่อนฝูงนะครับได้มารู้จักในทางของพระเจ้าต่อไปในอนาคตอีกครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากจะหนุนใจนะครับให้กับพี่น้องคริสเตียนที่รู้จักในทางของพระเจ้าแล้วเนี่ยให้มีกำลังในการที่จะประกาศเรื่องราวของพระเจ้าถ่ายทอดความรักนะครับของพระองค์ให้กับญาติพี่น้องของเราหรือเพื่อนฝูงของเราได้รู้จักผมเชื่อว่าการประกาศที่ดีคือการสำแดงผ่านชีวิตของตัวเองการที่เรามีผลของพระวิญญาณทำให้บุคคลรอบข้างเขาได้มองเห็นถึงความรักผ่านชีวิตของเราก็จะทำให้คนอื่นเขาอยากจะสนใจในทางของพระเจ้ามากขึ้นและสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักในทางของพระเจ้านะครับก็อยากจะหนุนใจให้พี่น้องมีการเปิดใจแล้วก็รู้จักในทางของพระเจ้าเพื่อที่เราจะได้พบสันติสุขแล้วก็พบความรักที่แท้จริงจากองค์พระผู้เป็นเจ้าครับ